ืนหนึ่งยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการยืนหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเวลาดีๆแบบนี้พบกับความสุขสนานกับผมแน่นอนรายการนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องเรียงหาตำแหน่งที่เป็นสุดยอดยืนหนึ่งตำแหน่งเดียววันนี้คุณผู้ชมครับเตรียมขนลุกขนพองกันได้เลยใครที่ชอบสายมูเตลูชอบเครื่องรางของขลังวันนี้จะเอากันแบบจัดเต็มอัดแน่นเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นไปพบกับนักสืบของเรากันก่อนเลยครับสวัสดี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 ครับเอาล่ะวันนี้ในบรรดาสี่ท่านนี้ใครสายมูเตลูบ้างมูเตลูคุณผู้ชมครับคือคนที่ชอบบูชงบูชาของขลังอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอย่างเงี้ยมูเตลูนึกออกไหมมีความเชื่อมีไหมพี่ชอบไหว้พระไหว้หมดเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้หมดทุกอย่างสะสมของขลังไหมคุณไม่ได้สะสมค่ะแต่ว่าก็บูชาให้แล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมคะเอาค่ะอยากให้มากเลยอะค่ะเฮ้ยอะไรให้อะไรให้เลยค่ะอยากให้หัวใจมากเลยโอ้สิเก็บไปให้เมียตัวเองก็คือเป็นคนก็คือบูชาได้ค่ะแต่ไม่ได้สะสมไม่ได้สะสมพี่เท่งเหรอครับไม่ได้สะสมไปเลยพี่อะไม่เคยไม่สะสมไปเลยเงินอะไรพวกเงินทองเงินก็สะสมเอาไว้ให้เมียเก็บไม่เก็บมีอะไรแล้วก็ไม่รู้มีออกก็ถึงว่ามีแต่เมียเก็บไงเออใช่ฮะเมียเก็บเงินอ๋อนึกว่าเมียเก็บถ้าสมมติผมมองอย่างนี้ผมคิดว่าพี่เป็นคนเก็บเครื่องรางของขลังซะอีกเหรอไม่มีนะก็มีส่วนมากจะมีพระไปที่ไหนก็เขาจะให้พระมาอย่างนี้พี่เท่งดูเป็นไหมดูเป็นไหมไม่เป็นหรอกแต่ใช่ไปบูชาเลยเงี้ยไม่เอาผมว่าวันนี้ยากคือทุกคนมาแบบจัดเต็มหมดเป็นนักสะสมทั้งหมดหลักเป็นร้อยๆปีนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นหัวข้อของเราในวันนี้คือยืนหนึ่งนักสะสมของขลังที่มีของสะสมมากที่สุดครับและหัวข้อยืนหนึ่งของเราในวันนี้ก็คือนักสะสมของขลังปริศนาคนไหนที่มีของสะสมมากที่สุดซึ่งปริศนาของเราทั้ง4ท่านต่างก็มีความศรัทธาและเชี่ยวชาญในการสะสมของขลังกันทั้งสิ้นแต่ใครจะเป็นนักสะสมที่สะสมของขลังไว้มากที่สุดไปหาเบาะแสกันเลยครับกับนักสะสมของขลังปริศนาคนแรกของเราในค่ำคืนนี้เขาคือคุณโจโจอีสเจ้าของร้านบ้านกุมารทองนักสะสมกุมารทองชื่อดังที่มีความรักและความศรัทธาในเรื่องของกุมารทองมาตั้งแต่เด็กเก็บสะสมดูแลทนุถนอมเป็นอย่างดีแต่คุณโจโจอีสจะเก็บสะสมกุมารทองมากแค่ไหนไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองคุณผู้ชมดิฉันโจโจอีสนะครับครับก็คือมีร้านอยู่พันทิพย์ชั้น3มาวงวานร้านกุมารทองนะคะหรือว่าบ้านกุมารทองนั่นเองแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องจังหวัดนนทบุรีนะฮะทุกแขนงด้วยนะคะเขาบอกได้ว่าในประเทศไทยถ้าใครอยากจะบูชากุมารต้องไปหาพี่โจโจอีสเลยต้องมาหาดิฉันก็ได้นะคะเพราะว่านี่จะให้ข้อกระจ่างทุกอย่างว่ากุมารเนี่ยอันไหนแท้อันไหนเก๋อันไหนไม่เก๋แยกก่อนได้ไหมครับพี่โจครับว่ากุมารทองเนี่ยมีกี่ประเภทเราเห็นเต็มไปหมดเลยว่ากุมารทองเดี๋ยวต้องมีอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเอามาว่าเป็นเนี่ยมัน2ประเภทแต่ว่าทางนี้ก็บางคนก็บอกว่า4ประเภท4ประเภทหนึ่งเนี่ยคือเป็นกุมารพลายครับกุมารพลายและกุมารพลายกุมารเทพลูกกอกลักยมแต่ของพี่โจเป็นแบบเทพเป็นเทพทั้งหมดมาดูกันมาดูการเทพของผมก็เลยไม่รู้ผมจะเล่นได้แค่ไหนเลยวันนี้จะเล่นยังไงบอกมาได้ไม่ใช่ครับผมไหว้ก่อนแล้วกันไหว้แล้วไหว้แล้วดูอาจารย์เท่งเดี๋ยวอาจารย์เท่งเขาขึ้นมากเลยนะตอนเนี้ยกลัวกุมารจะมาเล่นด้วยครับตอนนี้ไม่ใช่พี่โจ้ทำสะสมกุมารทองแบบเทพมานานแค่ไหนแล้วก็ประมาณตั้งแต่เด็กๆอ่ะประมาณกี่ขวบประมาณสัก20กว่าได้ล่ะอ๋อวัยรุ่นเลยนะยังวัยรุ่นเลยแต่ตอนนี้ก็ประมาณสัก25มั้ง5ปี5ปีมีของสะสมเยอะนะฮะ5ปีเองเลี้ยงกุมารพอสมควรเลี้ยงกุมารทองเลี้ยงกุมารทองถูกหรือว่าเลี้ยงกุมารไหนทำให้ตัวเองยังเด็กอยู่ตอนนี้ไม่แต่ไม่ใช่เลี้ยงเด็กเป็นๆกันแล้วกันถามองค์แรกของพี่โจ้เลยดีกว่าองค์แรกนี่นะคะประทานโทษองค์แรกนี่ถามว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยหลุดแล้วป้ายนี่เนี่ยติดเนี่ยดูดิเนี่ยมันหลุดหมดแล้วเนี่ยคุณดูได้มันหลุดหมดแล้วนะวัดไหนฮะอันนี้วัดสามงามสิครับที่นครไม่ใช่นครปฐมใช่แล้วเนี่ย
องค์นี้คือสมัยนู้นนะฮะมีเซียนพระคนหนึ่งเขาให้มาเจ้ากุมารให้มาเลยเนี่ยหลวงพ่อเต๋นะประวัติเล่าให้ฟังเลยว่าหลวงลุงเล็กเนี่ยเป็นคนปั้นขึ้นมาให้หลวงพ่อเต๋เป็นรองพิมพ์แต่ถ้าเกิดเป็นเซียนที่เล่นกุมารในตอนนี้แล้วเขาบอกว่าบ้ารุ่นแรกเนี่ยมันจะองค์เล็กกว่านี่นะคะองค์นี้ถามว่าจริงๆรักบ้างไหมไปไหนพกพาไปด้วยสิ่งที่พี่โจได้คืออะไรตอนนั้นสิ่งที่ได้เนี่ยนะฮะคือการค้าขายการอะไรก็แล้วแต่บอกว่าเรานึกสมมติเราออกไปจากบ้านเดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นหนี้จะต้องผ่อนบ้าน 3,800 สมัยนู้นน่ะนะเดือนนึง 3,800 ออกไปนึกไม่คิดไม่ฝันมันก็ได้เงินได้เงินมา 5,000 ค่ะพอนึกถึงแล้วทำไมกุมารทองถึงต้องถวายเป็นน้ำแดงจริงๆแล้วเนี่ยน้ำแดงเนี่ยกุมารทองที่ชอบที่สุดและอีกอย่างนึงที่ชอบที่สุดก็คือเงาะถ้าคุณอยากได้โชคได้ลาภนะหน้าเงาะปุ๊บเนี่ยคุณมีกุมารทองอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณเอาเงาะมาบูชาเลยลองดูว่าจริงไม่จริงอันนี้คือเป็นกุมารเพชรเป็นกุมารองค์แรกองค์แรกที่ดิฉันรักและบูชาที่สุดมีอีกไหมฮะโชว์หน่อยนอกจากกุมารเพชรอันนี้คืออันไม่การันตีตอนนี้เขาจะออกบัตรการันตีมาเนี่ยเยอะแต่นี่คือใบประกวดแล้วพี่โจมีใบอย่างนี้นี่ราคาเท่าไหร่นี่ถามราคาอย่างเงี้ยใบเนี้ยถ้าตอนเนี้ยถ้าจะขายเนี่ย700,000 มีคนเอาเลยขายใบเนี้ยเหรอฮะขายใบนี้ก็คือองค์นี้นี่ประกวดครับประกวดเลยความสวยความงามหรือประกวดความเก่าหรืออะไร1ความสวย2คอไม่หัก3ตำหนิไม่มีเข้าใจมั้ยสมบูรณ์ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์กุมารอันเนี้ยจะ60ปีแล้วนะจะ60ปีแล้วคอไม่หักทุกอย่างไม่ดีแล้วเจอไม่ใครนี่ใครเป็นคนเจอปิดทองของหลวงพ่อเต๋ปิดมาเลยหลวงพ่อเต๋มรณภาพปี24อันนี้ก็คือแพงที่สุดของพี่โจเลยแพงที่สุดเท่าที่ดูมาทุกคนรู้จักกุมารทองหมดใช่ผมว่าองค์นี้จะไม่เหมือนผมไม่เคยเห็นองค์แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าพี่ลองมาดูกุมารนอนลงคือปกติแล้วถ้าเป็นกุมารทองที่เราเห็นคือจะนั่งอยู่แบบนี้ยิ้มใช่แต่นี่คือก็จะเป็นมีรกตัวเองด้วยมีรกตัวเองแล้วมีน้ำมันพายแล้วก็มีพวกผงกระดูกที่อยู่ที่ก้นอุดไว้อีกต่างหากอันนี้คือเขาเรียกว่าหน้าทองนะฮะเป็นเนื้อสัตตะโลหะนะฮะอันนี้นะที่ก้นเนี่ยนะครับจะมีน้ำมันพายแล้วก็มีผงกระดูกนะฮะแล้วผงกระดูกที่จะอุดไว้ตรงนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นดูดรกนอนลงคือหลวงพ่อท่านน่ะจงใจสร้างอันนี้เลยสร้างแค่99องค์ครับอัน99องค์อย่างนี้99องค์ก่อนที่ท่านเหมือนกับว่าท่านที่รู้ว่าท่านจะมรณภาพฮะนะพอท่านสร้างชุดนี้ไม่นานเท่าไหร่ท่านก็มรณภาพไปเลยถ้าบูชาทำไมต้องบูชาองค์นี้องค์แบบนี้แล้วเราจะได้อะไรคือดิฉันขอให้ขายที่ขายที่ราชพฤกษ์มองเขาแล้วก็ขอเขาบอกว่าสัตตะโลหะนะฮะกุมารของหลวงพ่อสายทองนะคะถ้าขอให้นึกว่าขอให้ขายที่แปลงนี้ได้หรอกคนแรกก็ตกลงแล้วก็ไม่เอานะฮะคนที่สองก็ไม่โอเคคนที่สามผมยินดีซื้อคุณแล้วกันแต่ว่าคุณลดให้หน่อยคุณออกค่าแล้วได้ไหมบอกได้ตกลงกันบอกว่าอ่ะอย่างนั้นเอา30ล้านอุ้ยแล้วขายได้ไหมขายได้ขายได้ขายแล้วเป็นหนี้อยู่10กว่าล้านใช้หนี้หมดเลยแล้วตอนนี้20ล้านที่เหลือยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ค่ะผมไม่โดนผู้ชายหลอกทำเร็วมากแม่เร็วมากนี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่บูชาปุ๊บขายที่ได้เลย30ล้านถูกต้องมีอีกสักองค์ไหมครับพี่โจครับองค์นี้นะคะถือว่าเป็นองค์ที่ดุมากๆยังไงอันนี้ที่ขนลุกเลยยังไม่ทันอะไรนี่พูดจริงเนี่ยพี่โจเป็นไม้ตะเคียนนะคะอันนี้เป็นไม้ตะเคียนนี่เป็นไม้ตะเคียนเลยนะฮะองค์นี้ก็คือเนี่ยหลวงพ่อเต๋ท่านก็ปลูกเสกมาเหมือนกันนะคะแต่เป็นสมัยนู้นลุงเล็กเนี่ยคือเป็นไม้ตะเคียนแล้วก็เอามาทำอีกองค์นึงคือแต่หนักมากนะฮะหนักมากเสร็จไปให้หลวงพ่อปลูกเสกแล้วคนที่เอามาให้ฉันเนี่ยคือแกไม่สบายแกไม่สบายแกบอกช่วยเอาไว้หน่อยเถอะแกไม่สบายแกเป็นมะเร็งในลำไส้นะฮะแล้วก็บอกว่าเอามาไรแล้วก็ตั้งอยู่ทางหน้าบ้านมีวันหนึ่งแม่บ้านของดิฉันไปหาดิฉันที่บ้านปุ๊บพอเข้าไปปั๊บก็เห็นนาฬิกาเนี่ยดิฉันไปออสเตรเลียมาก็ซื้อนาฬิกาตั้งแบบด้านสวยแบบแปลงไปตรงนั้นอยากได้ปุ๊บเขาก็ลงไปนอนอันนี้คือเขาคิดใช่ไหมเขาคิดในใจตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เขาคิดในใจซึ่งกุมารเนี่ยป้อมเพชรเนี่ยป้อมเพชรก็อยู่ตรงนั้นด้วยเขาก็นอนปุ๊บเนี่ยนะเขาก็รู้สึกตัวหมดอะว่ามีคนเดินไปเดินมาเขารู้หมดแต่เขาลุกไม่ขึ้นพอเสร็จแล้วอีกสักพักนึงมันมืดแล้วแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไปปลุกจงจงจงตื่นก็ขึ้นมาก็ร้องไห้เลยหนูไม่มาแล้วทำไมแบบบอกจงเป็นอะไรอ่ะหนูว่ากุมารนอนทับหนูเนี่ย
นะเนี่ยไม่ดูขึ้นไม่รุ่นรู้หมดเลยว่าเทียบไปไหนรู้หมดเลยป้าลีไปไหนแต่ขยับตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้จงฉันถามเธอจริงๆเธอเข้ามาตรงเนี้ยเธอคิดว่าอยากจะได้อะไรของในนี้หรือเปล่าพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าอยากได้นาฬิกาเขาพูดแบบนี้เรื่องจริงจะบอกให้ฟังโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของพี่โจโจอีสนะจริงๆมีอีกเยอะมากเยอะมากจริงอีกเยอะมากแต่ไม่บอกขนาดนี้เนี่ยขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วพี่เท่งวันนี้เราว่ากันด้วยจำนวนของสะสมพี่คิดว่าพี่โจโจ้ก็อย่างฟังพี่โจโจ้พูดเลยเนี่ยคือรู้สึกว่าเขาเป็นนักสะสมตัวแม่ที่เอามาแค่นี้ก็คือมันจะเฉพาะด้วยส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่เล่าเมื่อกี้แค่4องค์นะแค่4องค์แต่ฟังประวัติแต่ละองค์แต่ละองค์ที่เขาสะสมมาค่อนข้างมีสิทธิ์ยืนหนึ่งนะคุณผู้ชมไงก็ตามนะฮะคุณผู้ชมก็ลองคิดดูว่ารู้ลึกรู้จริงขนาดนี้จะยืนหนึ่งหรือไม่นะครับขอบคุณมากครับพี่โจ้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคิดว่าคุณโจโจ้อีสจะเป็นยืนหนึ่งนักสะสมของขลังที่มีของสะสมมากที่สุดหรือไม่เก็บปอแสกันไว้ให้ดีนะครับเรามาต่อกันที่นักสะสมของขลังปริศนาคนที่2กับคุณเอชายวัย48ปีนักสะสมกะหล่าที่ชื่นชอบความสวยงามและลวดลายแปลกตาที่เกิดขึ้นกับกะหล่าบอกเลยครับว่าเขาคนนี้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกะหล่ามากๆเลยครับแต่วันนี้เขาจะเป็นนักสะสมของขลังที่มีของสะสมมากที่สุดหรือไม่ไปหาเบาะแสกันเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองคุณผู้ชมนะครับครับผมพันตำรวจโทรพินชาติไทยนะครับเป็นเลขานุการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิสิทธิ์หลวงปู่หมุนแล้วก็สะสมกะลานี่เป็นงานอดิเรกครับครับกำลังจะถามเลยวันนี้หัวข้อเราคือนักสะสมของขลังนะพี่เอครับกะลานี่ของขลังยังไงอันนี้ด้วยความจริงด้วยความเคารพจริงพี่เอผมไม่รู้จริงเป็นความเชื่อแต่โบราณกาลนะครับว่าเล่าว่าครับกะลาเนี่ยของอะไรที่ผิดแผกจากธรรมชาตินะครับก็จะมีอาถรรพ์ภายในตัวเองป้องกันคุณไสยพูดผีปีศาจทำมาค้าขายถ้าเซิร์ชใน Google ก็จะมีคุณสมบัติพวกนี้ขึ้นอยู่ครับขอดูได้ไหมฮะขออยู่ครับลองดูไหมฮะพี่เอไปหามันได้ไงเยอะขนาดนี้ก็จะไปติดต่ออะไรยังไงที่ไหนฮะก็คือว่าสมัยเด็กๆนะครับครับผมเนี่ยสะสมกะลามาตอนนี้ผมอายุ48ปีครับสะสมกะลามาตั้งแต่อายุก่อน10ปีก็เกือบ40ปีแล้วครับที่ผมสะสมกะลามาสมัยก่อนน่ะผมไม่คนกลัวผีพ่อกับแม่ก็เล่าให้ว่าคนข้างบ้านเนี่ยเขาห้อยกะลามหาอุดติดตัวสามารถป้องกันผู้ผีปีศาจได้ผมก็เลยไปหาบ้างแต่ก็ไม่สามารถหากะลามหาอุดได้ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นกะลาตาเดียวซึ่งแม่ก็บอกมีคุณสมบัติเหมือนกับกะลามหาอุดก็เลยไปได้สะสมกะลาตาเดียวก็เลยไปเปิดคุณสมบัติกะลาตาเดียวว่ามันก็ป้องกันผู้ผีปีศาจคุณไสครับทำให้ทำมาค้าขายอะไรเงี้ยครับก็เริ่มสะสมกะลามาเรื่อยๆตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยๆครับกะลาที่สะสมเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างดีกว่าพี่เอครับก็กะลาปกตินะครับพี่ครับก็กะลาปกติเนี่ยก็จะมี1ปากนะครับแล้วก็มี2ตาครับนี่คือกะลาปกติแล้วกะลาเนี่ยที่มันเริ่มยากขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มเนี่ยผิดจากธรรมชาติก็คือมีตาเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะกะลาปกติทั่วไป1ปากตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยคิดว่าอันนี้คือตาจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้1ปากนี่คือปากตานี่อยู่ตรงนี้ใช่ครับมี2ตานี่เป็นตาสังเกตดูจะเป็นหน้าเหมือนคล้ายๆหน้าคนครับแล้วถ้าผิดธรรมชาติเป็นไงครับถ้าผิดธรรมชาติก็จะเริ่มพื้นฐานจากตาเดียวคือผิดธรรมชาติเนี่ยจะเหลือตาเดียวอย่างนี้ครับคือจะมีตาเดียวแล้วก็มีรูงอกหรือปาก1ปากนะครับเช่นลูกนี้นะครับเนี่ยแหละครับนี่คือกะลาตาเดียวครับหนึ่งตาแล้วก็มีรูงอกรูน้ำนะครับถ้าให้คะแนนเรื่องความหายากก็กะลาตาเดียวเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของนักสะสมกะลาทั่วไปเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเต็ม10ความยากอยู่ที่กี่คะแนนถือว่าระดับ1ครับระดับต้นสำหรับที่ผมมาโชว์วันนี้ผมมีมากสุดคือ6ตานะครับแล้วผมเคยประกาศซื้อในอินเทอร์เน็ตนะครับต่อมาหลายปีแล้วครับคือ7ตาเนี่ยผมประกาศซื้อ 100,000 บาทอุ้ยแล้วก็8ตาเนี่ย 200,000 9ตาเนี่ย 300,000 ปัจจุบันนี้ก็ยังยืนยันราคานี้อยู่ครับแต่ที่ส่งมาให้ผมเนี่ยส่งมาขายผมนะครับปรากฏว่าเป็นกะลาสัญญกรรมทั้งสิ้นเป็นกะลาเก๋ไม่ใช่กะลา7ตาแท้9ตาแท้8ตาแท้ครับสัญญกรรมหมายความว่าไงพี่แล้วดูยังไงฮะคือกะลาที่ไปตัดแต่งไปตกแต่งให้เป็นกะลา9ตาคนที่รักเล่นกะลาเนี่ยจะดูออกทันทีว่าตรงไหนเก๋ตรงไหนแท้เพราะว่ากะลาต่อให้ขัดยังไงเนี่ยมันจะมีเส้นบังคับพิมพ์ถ้าเป็นพระเขาเรียกเส้นบังคับพิมพ์แล้วมันมีเส้นสแลกเส้นสแลกคือเส้นแบบนี้ครับในการบังคับใช่ครับในการกำหนดตาอยู่ถ้ามี1เส้นสแลกเนี่ยมันจะครอบ1ตา1ตาคุณผู้ชมฮะถ้าสังเกตนี้ตาอยู่นี้ถ้าของที่เป็นของแท้ที่เป็นธรรมชาติจริงจะถูกบังคับด้วยเส้นนี้เส้นนี้ครับเส้นนี้ครับถ้าสมมุติมีตาแต่ไม่มีเส้นสแลก
มันต้องดูรอยอื่นครับหรือรอยบังคับพิมพ์มันมีรอยอื่นที่สามารถทำให้เราดูได้ครับว่าทำขึ้นมาหรือไม่ทำขึ้นมาครับแปลว่าที่เขาส่งมา7ตา8ตาให้พี่เอครับมีเส้นนี้ไหมฮะไม่มีครับไม่มีไม่มีซึ่งชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับทุกอย่างชัดเจนหมดคือเก๋หมดครับเขาไปทำอะไรพี่บูชาก็เป็นเอาไว้บูชาบางคนก็ตักใช้ตักข้าวสารทำให้แบบข้าวสารอุดมสมบูรณ์อยู่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนี่เป็นตามเชื่อครับทีนี้ขอดูอันที่พี่เอบอกว่ามี6ตาได้ไหมครับ6ตาของพี่เอเป็นยังไงครับขออนุญาตนะครับอันนี้6ตาเหรอคะครับอันนี้6ตาคือมันตามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ก็คือมันแต่เป็น6ตาครับค่ะตามันเล็กๆติดกันนะครับ1 2 3 4 5 6ครับและนี่ก็คือความพิเศษของกะลาครับเรียกว่าถ้ายิ่งมีตามากราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปด้วยครับเราไปดูกะลาประเภทต่อไปกันต่อเลยครับฝั่งนี้คือเป็นกะลาอะไรฮะฝั่งนี้คือเป็นกะลาหายากครับแล้วก็เป็นกะลาแบบอ๋อฝั่งนี้คือหายากครับหายากครับนี่มีติดท้องด้วยนะครับบางคนเขาบูชาไว้นั้นไปเช่ามาจากคนบูชาอันนี้คือกะลาปากเดียวแต่ไม่มีตาครับอ๋อนี่ไม่มีตาไปเลยไม่มีตาใช่ครับเนี่ยครับกะลาปากเดียวไม่มีตาพี่เอครับอย่างนี้หายากฟาร์มหาอุดนะครับฮะหายากฟาร์มหาอุดคือกะลารูเดียวเนี่ยที่นักสะสมกะลาจะรู้กันว่ายากฟาร์มหาอุดไปอีกระดับนึงครับอย่างเงี้ยเขาคนมีความเชื่อว่าเอาไปทำหวยกันครับอ๋อหรอทำยังไงที่เขาขูดแล้วทำหวยก็ผมไม่ทราบครับแต่ก็รู้ครับไม่ทราบเขาอ๋อเหรอครับแล้วไปซื้อที่ไหนครับพี่หมายถึงกะลาเหรอครับแว่นพี่อ่ะซื้อที่ไหนมันสวยอีนุ้ยขาไว้เขาถือมันคือขาอยู่เนี่ยจริงจังเลยทำตลกอยู่แล้วจะซื้อไปขูดบ้างแล้วเนี่ยกะลาซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนครับพี่เองก็ผมเนี่ยก็ที่ว่าตะกี้ที่คุยไปตะกี้ก็คือผมสะสมมะกะลามาสี่เกือบ40ปีสมัยก่อนนี่ก็ขึ้นรถไฟขึ้นรถเมย์ไปเหนือใต้ไปสหาโรงงานปอกมะพร้าวไปสั่งเขาไว้แล้วอีกเดือนนึงบางทีก็ผมก็เลยไปแล้วก็ไปถามว่าเก็บได้ไหมโรงงานแต่ละโรงงานเขาก็จะมาคือถ้าเขามีเขาจะเก็บให้ผมลักษณะแบบนี้จะส่งให้พี่เอใช่ครับผมและนี่ก็คือที่มาของการสะสมกะลาของคุณเอครับบอกเลยครับว่าเป็นของสะสมที่แปลกมากจริงๆครับฝั่งนี้ดูเป็นกะลาที่แปลกกว่ากะลาอื่นๆมากเลยดูมีเป็นท่งเป็นแท่งมีนี่กะลาอันนี้คือเรียกกะลารีบกะลาหลอดครับคือมันคือนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันเกิดจากนี่ครับผมปอกให้ดูเนี่ยครับคืออันนี้แหละครับอันเดียวกันครับอ๋อเหรออ๋อนี่เป็นกะลาเนี่ยกะลาหลอดคุณผู้ชมมันเกิดจากอะไรอะพี่มันไม่เนี่ยลูกมันไม่โตคือลูกมันไม่โตครับถามจริงพี่เอครับทั้งหมดนี้เอาทั้งหมดเลยนะสะสมเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ก็อยากรู้มากเลยเก็บมาถ้าน่าจะที่รวมๆก็น่าจะอยู่ในช่วง 5-10 ล้านครับฮะกะลาเนี่ยนะเขาสะสมมา40ปีครับค่อยๆซื้อ10ล้านบาทแต่ก็เป็นความเชื่อแล้วเคยได้อะไรแบบโชคลาภหรือว่าได้อะไรเรื่องลี้ลับอะไรเจออะไรบ้างครับที่ได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเล่นกะลาเนี่ยมันก็ทำให้ผมเนี่ยมาอยู่ในวงการพระแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในรับราชการเนี่ยก็หน้าที่การงานก็ก้าวหน้าครับในเรื่องหน้าที่การงานจากการเล่นกะลาไหนๆพี่ก็มีเยอะแล้ววันนี้ขอถ้านุ้ยจะขออนุญาตขอสักหน่อยได้ไหมครับขอสักอันเดี๋ยวๆทำไมกุมารไม่ขอไม่ได้ขอกะลาขอสร้อยคอทองคำพี่เล่นใหญ่แล้วเกินเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าพี่เอเนี่ยเขาจะยืนหนึ่งเรื่องสะสมของขลังมากที่สุดในวันนี้ไหมคุณคิดว่าไงโหวันนี้จริงๆโจทย์ยากมากยากมากเพราะทุกท่านคงมีของสะสมเยอะมากน่าจะตัวจริงแน่ใช่เอาเป็นว่าณตอนนี้นะคิดว่าถ้าพี่เอสะสมมา40ปีและมีประสบการณ์ว่าไปโรงงานต่างๆให้เขาเก็บกะลาไว้ให้เนี่ยคิดว่าอาจจะมีที่บ้านเยอะมากแต่ตัวเด่นๆชิ้นเด่นๆเนี่ยเขาอาจจะเอามาน้อยวันนี้ก็เลยคิดว่ามีสิทธิ์ยืนหนึ่งในเรื่องของจำนวนขอบคุณพี่เอมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมฮะยังไม่หมดนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมายังเหลืออีก2ท่านด้วยกันเดี๋ยวกลับมาในยืนหนึ่งครับ